ลับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณทางเข้าวัดบ้านโนนพิมานนะครับหมู่ที่9ตำบลบึงคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับนี่เลยมีป้ายเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวันแม่แห่งชาตินะครับโดยจัดในวันที่14สิงหาคม2565ครับนี่ครับนำทางมาก่อนเลยครับต้นเงินI'm gonna go to the hospital.
ได้เจอเป็นปีแล้วแทบจะลืมหน้ากันหมดแล้วครับหน้าไม่ลืมหรอกแต่ว่าลืมชื่อหมดแล้วขบวนเนี่ยที่กำลังตามมานี่ก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่มายังไม่ถึงนี่ก็มีอีกเยอะมีน้ำยาล้างหัวเทปด้วยนะครับ น้ำยาล้างหัวเทปรถสวยๆทั้งนั้นเลยดนายรุ่งเรืองกิจเมตรครับถึงวัดก็จะค่อนข้างที่จะใกล้หน่อยนะครับเข้าไปนี่อาจจะหาที่จอดอยู่ก็เลยช้าหน่อยนะครับขบวนเคลื่อนตัวช้าๆครับทั้งหินทั้งปูนเลยล็อกกี้คันแรงนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปีที่แล้วนี่น่าจะโชว์พลังไปหลายล้านวิวเลยนะครับติดโดมงานบุญเนี่ยครับน่าจะเป็นคันนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะหนึ่งสองสามสี่คันสุดท้ายครับอยู่ข้างหลังมือถือเครื่องถ่ายคลิปนะครับลืมเอามาครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลืมใช้มือถือสำรองนี่แหละถ่ายไปก่อนพอได้อยู่ครับสวยงามมากสติกเกอร์ลูกชาวไร่บ่อชัยซุปตาเ
ท้ายครับบารมีเสียคิม6ล้อคอกซิ่งวิ่งทำบุญนะครับโอ้โหบังฝุ่นหลังหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันภายในวัดครับลาไปก่อนสวัสดีครับ